เรื่องของภาวะเรื่องของโรคหัวใจก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าเรื่องของหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมันจะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรคของเบาหวานไขมันความดันพวกนี้ครับจะมีปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีภาวะความผิดปกติอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาเส้นเลือดผิดปกติได้มักจะเกิดขึ้นเนี่ยกับคนที่อายุน้อยนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมักจะเป็นตอนอายุเยอะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการที่เราเป็นเบาหวานหรือเป็นความดันหรือภาวะไขมันมาก่อนครับอยากจะรู้ว่าเราจะเสี่ยงหรือเปล่าอันดับแรกเลยค่ะอาจจะต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงกับเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เรามีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันนะครับมันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วครับโดยปกติแล้วโรคนี้มักจะเกิดในคนที่สูงอายุนะครับที่เคยมีประวัติโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจนะครับแต่สำหรับคนอายุน้อยจะมีโอกาสเกิดได้แต่ว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องของความผิดปกติเรื่องของพันธุกรรมนะครับทำให้เส้นเลือดผิดปกติ